สนับสนุนโดย Freedom Planet บริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก One to Call อัลบั้ม Daddy Dog สนับสนุนโดย AJ Yes นี่แหละเพื่อนแท้ตัวจริง Compact อยากเก่งภาษาต้องใช้ Easy Dict สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมมาโนชพุทธานและนี่คือรายการ Roamingรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางครั้งประวัติศาสตร์โดยรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครไปเส้นสุดที่สถานีรถไฟวอเตอร์ลูกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษการออกเดินทางก็ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ห้องเรียนที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลบนเส้นทางมีบทเรียนต่างๆมากมายรอเราอยู่ครับเราสามารถเรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอาหารถือเป็นบทเรียนสำคัญบทเรียนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้เอกลักษณ์ของชนชาติเจ้าของอาหารนั้นและวันนี้เรย์แมคโดนัลด์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมพร้อมทั้งชิมอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าเร่ร่อนชาวมองโกเลียหลังจากที่ออกเดินทางมาเป็นเวลากว่า14วันเข้าไปแล้วนะฮะผมก็มาไกลแล้วครับเดินทางมากว่า 5,000 กิโลเมตรโดยรถไฟเนี่ยนำพามาถึงประเทศมองโกเลียจริงแล้วผมตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อตามหาเสน่ห์ที่แท้จริงของชาวมองโกเลียนั่นก็คือชนเผ่าเร่ร่อนอยากจะเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของลูกหลานเจงกิสข่านเขาอยู่กันอย่างไรอยู่ที่ไหนวันนี้แหละครับเราได้รู้แน่ๆอุลันบาตอแม่ไม่ใช่บาทาอุลันบาตออุลันบาตอไม่ใช่บาทาเสน่ห์ของมองโกเลียอยู่ที่ไหนแน่นอนนะฮะคงไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหลวงเมืองใหญ่แน่ๆนะฮะแต่อยู่อย่างเงี้ยแหละครับต้องออกมาหน่อยนะฮะนั่นก็คือภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่อยู่กันแบบโนแมดหรือว่าชนเผ่าเร่ร่อนนั่นเองนะฮะเชื่อไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมองโกเลียเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบโนแมดอย่างนี้อยู่ข้างหลังผมนะฮะนี่ก็คือเกอร์นั่นเองหรือว่ากระโจมแบบมองโกเลียนะฮะอันนี้เนี่ยเขาสร้างมาสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เราอยู่กันนะฮะคืนนี้คืนพรุ่งนี้หลายคืนอยู่เหมือนกันก็นะฮะท่านผู้ชมอาจจะอยากจะเห็นข้างในว่ามันสบายหรือลำบากขนาดไหนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแล้วกันครับก็สบายใช้ได้นะมีทั้งหมด2เตียงแน่นอนนะฮะอยู่กลางกระโจมนั่นก็คือที่ทำความอุ่นนั่นเองง่ายๆครับเราก็จะมีฟืนใส่เข้าไปส่วนควันนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะมีปล่องควันฟูฟูเข้าไปตรงนี้แหละฮะไม่ว่าข้างนอกเนี่ยจะหนาวเย็นขนาดไหนเนี่ยก็ข้างในเนี่ยอุ่นเลยเมื่อคืนผมอยู่เนี่ยร้อนเลยฮะอย่าใส่ฟืนเข้าไปเยอะมากก็มาดูตรงกลางบ้างดีกว่าก็จะมีโต๊ะหนึ่งตัวนะครับมีเก้าอี้หนึ่งสองตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องใส่อะไรแต่มีกระจกอยู่หน่อยเป็นตัวเครื่องแป้งหรือเปล่าก็แล้วแต่จะใช้นะฮะไฟเฟยนะฮะที่นี่มีหมดโต๊ะไฟมีฮะก็กลางวันนะฮะคงไม่ต้องใช้ไฟเพราะว่าข้างในนี้เนี่ยมันสว่างอยู่แล้วสว่างทำไมเพราะว่าในนี้เขามีซันรูฟครับเปิดครึ่งเดียวนะฮะถ้าเกิดอยากให้แสงเข้ามาอีกเนี่ยก็เปิดอีกครึ่งนึงได้หรือไม่อยากให้แสงเข้ามาเลยอยากนอนอย่างเดียวนะฮะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็ปิดซะมืดเลยฮะเยี่ยมทีเดียวนะฮะดีไซน์นี้ผมชอบสวยครับโดยเฉพาะสีส้มเนี่ยเยี่ยมครับส่วนเตียงนะฮะก็เป็นเหมือนเตียงกับโซฟา2 in 1ครับผมก็มีผ้าห่มให้นะฮะกลางคืนนี้ต้องใช้แน่นอนเพราะว่าเย็นใช้ได้และเย็นมากๆส่วนห้องน้ำห้องท่านะฮะไม่มีครับไม่มีในเกอร์นี่ต้องเดินออกไปข้างนอกนะฮะก็มันจะมีเป็นเวลาด้วยก็มีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีที่จะมีน้ำร้อนนะฮะต้องอาบน้ำร้อนเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเย็นใช้ได้ถึงที่นี่จะดูห่างไกลจากความเจริญนะฮะจริงๆแล้วไม่ครับแคมป์แห่งนี้เป็นซัมเมอร์แคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวน้ำไฟถึงครับนอกจากกระโจมที่เป็นที่พักและห้องน้ำรวมก็จะมีโรงรวมที่เป็นทั้งที่นั่งเล่นและก็ห้องครัวห้องอาหารไปในตัวฮะที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับ
ยังมีอะไรให้ทำอีกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันถ้าเกิดอยู่ในที่โล่งๆกว้างๆนะฮะนานๆแล้วกลัวจะเบื่อกลัวจะเซ็งนะฮะอยู่มองโกเลียไม่ต้องกลัวกิจกรรมเขามีให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างน้อยๆน้อยสุดเนี่ยได้ขี่ม้าแน่ๆไปไปขี่ม้ากันต้องเข้าข้างๆนะฮะจริงๆม้าที่นี่แปลกนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับคือก่อนที่เราจะขึ้นไปขี่ได้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามลูบห้ามแตะคือม้าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมันสามารถทำความคุ้นเคยได้ที่นี่เขาบอกว่าไม่ต้องดูจากทรงแล้วน่าจะพอไหวนะฮะท่านผู้ชมครับอานเอิร์นนี่ก็เป็นอานแบบมองโกมองโกนะฮะเป็นไม้เมยมีหนังมีหมอนหมอนหุ้มนิดนึงก็ไงก็แล้วแต่ก็น่าจะเจ็บใช้ได้นะฮะแต่เมื่อกี้ลุงเขาบอกว่าจะใส่ชุดนี้เนี่ยขี่ม้าคงไม่เหมาะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าโอเค thank you ขอบคุณครับ thank you แม่ลุกใช้ได้ไหมสำหรับชาวมองโกเลียม้าเป็นสิ่งสำคัญของพวกเขาม้าถูกใช้งานเป็นทั้งยานพาหนะไว้เดินทางไว้ขนของเวลาจะเคลื่อนย้ายจากไหนไปไหนก็ตามในขณะเดียวกันม้าตัวเมียก็สามารถผลิตน้ำนมให้ดื่มกินและประกอบอาหารได้และการขี่ม้ามาตั้งแต่ช้านานนั้นน่ะมีส่วนสำคัญทำให้บรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาประจำชาติด้วยจะตกมาก็ตอนลงนี่แหละก็เจ็บไปทั้งตัวนะท่านผู้ชมครับไอ้ม้าตัวนี้เนี่ยเกเรเล็กน้อยนะฮะคุมยากนิดนึงก็ต้องอาศัยลุงเขานะฮะคอยช่วยเหลือไม่งั้นถ้าเกิดขาดลุงเข้าไปเนี่ยป่านี้ไม่รู้ไปถึงเมืองจีนหรือยังใช่ได้เจ็บตูดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับกีฬาประจำชาติอีกอย่างนั่นก็คือธนูครับที่นี่เขาก็มีให้เล่นเหมือนกันโอ้ยเป้าเขาไม่ได้เหมือนกับเป้าสากลเหมือนเป้าที่บ้านเราอะนะฮะแต่เป้าบ้านเขาเนี่ยคือตั้งเรียงกันเป็นพีระมิดเลยนะฮะก็รู้สึกว่าแต่ละอันเนี่ยจะทำมาจากหนังส่วนหนังอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่โดนทุกดอกขอสักสองทีส่วนกีฬาประจำชาติอีกอย่างที่สำคัญมากและชาวมองโกเลียเนี่ยก็เก่งกีฬานี้ซะด้วยนั่นก็คือกีฬามวยปล้ำเป็นไงพอใช้ได้บอกตรงผมอายเขาอะในเกียนด้วยแถวนี้คือมันไม่ได้มีแค่เราไงมันมีแบบคนดูด้วยนักท่องเที่ยวแถวนี้เขาก็จะมาดูกันก็ออกมาข้างนอกนะฮะก็แดดแรงลมแรงใช้ได้หนาวทีเดียวก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับมวยไทยนะฮะรู้สึกว่าเขาจะมีแบบไหว้คุงไหว้ครูก่อนที่จะลงไปปั้มนะฮะเมื่อกี้ผมเลือกแล้วผมอยากได้คนนี้คือไงก็ไม่รอดแน่หมดแรงเหนื่อยมากอ๋อต้องมีตบตูดด้วยมาดีเลยเว้ยรู้สึกว่าเปลี่ยนคู่เล็กน้อยนะชมแต่มีคนเดียวผมว่าผมเหนื่อยนะ
ทุกปีชาวมองโกเลียก็จะมีการแข่งขันกีฬาประจำชาติมีชื่อว่านาดัมเฟสติวัลซึ่งถือว่าเป็นโอลิมปิกของชาวมองโกเลียเลยทีเดียวทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนถ้าต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างก็จะมาเข้าร่วมการแข่งขันนี่แหละครับมีขึ้นทุกๆปีครับในเดือนกรกฎาคมไม่เอาแล้วเวลาป้ามเนี่ยจับได้ตรงนี้แล้วก็ตรงเกงก็พยายามจับทุ่มผู้ต่อสู้นี่ลงพื้นให้ได้ใครลงพื้นเนี่ยก็แพ้ไปไปสามแพ้ไปสามความเร็วช่วยไม่ได้ถึงตรงนี้แล้วก็ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบชนเผ่าเร่ร่อนแล้วแต่ยังไม่ใช่ของแท้ครับเดี๋ยวจะถูกหาว่ามาไม่ถึงผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปคลุกคลีกับชนเผ่าเร่ร่อนตัวจริงๆตัวเป็นๆบ้างดีกว่าได้เห็นทัวริสเกอร์นะฮะหรือว่ากระโจมของท่องเที่ยวไปแล้วคุณผู้ชมอยากจะเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบโนแมดจริงๆนะฮะไม่ไกลเลยเราพักอยู่ที่นู่นเราเดินมาหน่อยฟลึบมาถึงที่นี่นะฮะก็ได้เห็นชนเผ่าเร่ร่อนเขาใช้ชีวิตแบบเดิมๆจริงๆนะฮะอยู่กับธรรมชาติอยู่ในกระโจมอยู่กับม้าอยู่กับหมาอยู่กับแกะอยู่กับแพะนะฮะมีครบหมดตรงนี้พื้นที่กว้างจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะวิถีเขาน่าจะดั้งเดิมอยู่ก็เข้ามาข้างในกันเลยนะอ๋อที่นี่มันเป็นที่สำหรับฤดูร้อนนะฮะก็อยู่นี่มา2เดือนแล้วเชื่อว่าอีกเดือน2เดือนเนี่ยเขาก็ต้องย้ายไปอีกที่นึงที่สำหรับฤดูหนาวนะก็เมื่อกี้นะฮะป้าเขาให้นี่มาโยเกิร์ตผมถามว่าทำมาจากนมอะไรนะเขาบอกว่าทำมาจากนมวัวแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะวัวรู้สึกว่าเขาจะชอบมากนะฮะพวกเนื้อนมไข่ก็อยู่ในอากาศที่โหดๆอย่างนี้นะฮะสงสัยต้องกินเนื้อกินนมกินไข่ไข่ไรอ่ะยังไม่เห็นไก่เลยสักตัวอร่อยดีครับเหมือนโยเกิร์ตบ้านเราได้เลยเมื่อกี้รู้สึกว่าป้าเขาจะออกไปแล้วนะครับถามไปทำอะไรเขาจะบอกว่าจะไปรีดนมม้าท่านผู้ชมครับออกไปดูดีกว่าถึงแม้ภูมิประเทศจะกว้างใหญ่ไพศาลเราไม่น่าเชื่อนะฮะว่าแหล่งน้ำที่นี่เนี่ยหายากมากๆแต่พวกเขาก็ชินแล้วครับสำหรับพวกเขาน้ำไม่ได้มีไว้ดื่มแต่มีไว้ชะล้างหรือไม่ก็ประกอบอาหารส่วนที่เขาดื่มกินกันจริงๆนั้นก็เป็นพวกน้ำนมที่มาจากสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัวม้าแพะหรือว่าแกะครับป้าเขาชำนาญมากรีดเยอะเลยเกือบเต็มทางแล้วอ๋อห้ามเข้าใกล้โดนไล่แล้วท่านผู้ชมครับมันอันตรายมากนะฮะเพราะว่าม้าเนี่ยอาจจะพยศหรือดีเตะแล้วตายได้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะสังเกตนะฮะว่าเขาต้องเอาไอ้เจ้าตัวเล็กนะคือลูกม้าเนี่ยเข้าไปดูดตรงหัวนมก่อนเพื่อทำให้หัวนมเนี่ยมันพร้อมแล้วนมเนี่ยมันจะไหลออกมาเยอะเมื่อกี้ผมถามเขาต่อว่าเข้าไปรีดโดยใช้มือเนี่ยได้เลยเปล่าเขาบอกว่าได้แต่ว่านมมันจะไม่เท่ากับเอาไอ้ตัวเล็กเข้าไปก่อนเนี่ยตัวเนี้ยดูดไปทั่วเลยก็ปัจจุบันนะฮะเขาก็ใช้ทั้งขี่ม้าต้อนฝูงม้าแล้วก็ยังมีนี่ฮะใช้มอไซค์เนี่ยต้อนทีมก็รู้สึกว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะปล่อยออกไปเลยกินหญ้าอะไรกว้างๆนะตกเย็นนะฮะก็กลับมาอยู่เนี่ยนะฮะแถวกระโจมเขาแน่นอนนะฮะมาถึงที่นี่ก็ต้องลงไม้ลงมือกันหน่อยนะครับเรามารีดนมแพะกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขาจะให้ลองดูนะฮะเมื่อกี้เขาทำให้ดูก่อนนิดนึงฮะเราน่าจะทำได้ตัวนี้ไม่น่าขวิดนะฮะออกแล้วโอ้โหออกแล้วนมเยอะจริงลูกโอ้โหแดดร่มลมตกนะฮะก็เนี่ยครับตาใจดี
จะทำอาหารให้รับประทานด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยเขานิดนึงนะฮะเมื่อกี้จะยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วเขาบอกเอ้ยอย่าเพิ่งเลยไปล้างมือก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก๊อกน้ำก๊อกน้ำหรือขวดน้ำขวดน้ำดีๆนั่นเองนะฮะน้ำที่นี่หายากก็เปิดฝาเฟ้อให้มันไหลออกมาช้อ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 ปิดก๊อกนิดนึงเรียบร้อยช่วยเขาทำข้าวเลยก็มีแป้งนะฮะท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าจะมีไส้อยู่ข้างในมองไปคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่าอะไรประมาณนั้นนะก็มีเนื้อข้างในนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อแกะแล้วก็มีกระเทียมมีหอมใช้ได้ครับอาหารที่ป้าแกทำต้อนรับพวกเราอยู่นะฮะเขาเรียกว่าโบสก็คล้ายๆกับเกี๊ยวซ่าผสมกับเสี่ยวหลงเปาซาลาเปาบ้านเราละฮะห่อเสร็จก็เอาไปนึ่งรอสักพักเดี๋ยวก็สุกพร้อมรับประทานระหว่างเนี้ยผมมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมครับมาถึงมองโกเลียท่านผู้ชมครับหลงทางทำไงง่ายๆนิดเดียวมองไปทางกระโจมหรือว่าเกินนั่นเองคือทางเข้าเนี่ยเขาจะหันไปทางทิศใต้เสมอแค่นั้นง่ายนิดเดียวดูไปทางประตูเกินนี่แหละวันนี้เขาทำอาหารให้เราผมก็ไม่แน่หน้าครับท่านผู้ชมครับผมก็จะทำอาหารให้กับเขาบ้างถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนครับแน่นอนเมนูเดียวที่ผมสามารถทำได้ดีก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำนี่แหละครับไม่รู้ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยเขาจะทานได้หรือเปล่าหวังว่าทานแล้วท้องคงไม่เสียนะฮะเรียบร้อยนะฮะมาม่าของเราก็มอบให้ป้าเขาลองเลยฮะเชิญครับดูสตาร์ทสกุลเซเว่นเขาบอกว่าเผ็ดนะครับแต่ไม่เป็นไรชอบหรือได้กินใหญ่เดี๋ยวลองของป้าเขาบ้างดีกว่า Can I try one ก็เป็นธรรมเนียมของที่นี่นะฮะต้องกินชาให้หมดก่อนนะฮะจริงๆแล้วไอ้โบสถ์เนี่ยไอ้ซาลาเปาที่เรากินอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทำกันประจำนะฮะแค่แบบว่ามีแบบโอกาสพิเศษนะฮะก็ทำกันทีปีหรือไม่กี่ครั้งเราถือว่าโชคดีนะฮะที่เขาทำให้รับประทานขอบคุณครับ Thank you ใบสัตว์ก็แต่ว่าขอบคุณในภาษามองโกครับไม่เคยผิดหวังจริงๆเลยนะฮะสำหรับมองโกเลียทั้งวิถีชีวิตผู้คนนะฮะรวมทั้งกีฬาและกิจกรรมที่เราได้สัมผัสกันนะฮะครั้งนี้ที่มาขอบคุณมากนะครับมองโกเลียก็สภาพอากาศนะฮะก็เย็นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เราออกจากบ้านนะฮะบ้านเราน่าจะร้อนสุดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่หนาวครับเชื่อว่าหลังจากนี้ที่เราจะเดินทางต่อไปนี้เนี่ยน่าจะเย็นมากแน่ๆนะฮะเพราะว่าไซบีเรียประเทศรัสเซียเนี่ยรอเราอยู่อีกแค่37ชั่วโมงเท่านั้นไปกันเถอะโอ้ยาวสัปดาห์หน้าเรจะมุ่งหน้าสู่ประเทศไซบีเรียที่นั่นเรจะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านที่ริมทะเลสาบไบคาลอันเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกติดตามประสบการณ์ใหม่พร้อมกับเรนแมคโดนัลด์ได้ในโรมิงสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น. ถึง 10:55 น. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ